อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 แฟนลูกหนังของคริสเตียโนโรนัลโดแสดงความไม่ปลื้มที่เห็นปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดตัวชุดเย้าใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าด้วยเหตุผลเพราะเห็นคำว่าโกสซึ่งเป็นสปอนเซอร์ใหม่ของแปชาอยู่บนเสื้อและพาดพิงไปถึงลีโอเนลเมสซี่ด้วยบรรดาแฟนคลับของคริสเตียโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ลูกหนังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พอใจอย่างแรงหลังเห็นการเปิดตัวเสื้อแข่งใหม่ของปารีสแซงต์แชร์แมงที่มีข้อความว่าโกสหรือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลราวกับเป็นการยกย่องลีโอเนลเมสซี่แปชาทำการเปิดตัวชุดเย้าอย่างเป็นทางการที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าแต่มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีคำว่าโกสที่ติดอยู่ปลายแขนเสื้อซึ่งเป็นสปอนเซอร์ใหม่ของพวกเขาโดยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตรองเท้าเทรนนิ่งเสื้อผ้าและอุปกรณ์อื่นๆอย่างไรก็ตามคำว่าโกสอีกหนึ่งความหมายก็คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลโดยสัญลักษณ์ดังกล่าวติดอยู่ที่ปลายแขนเสื้อของนักเตะทุกคนในทัพปารีสแซงต์แชร์แมงและผู้เล่นอย่างเคลียนเอ็มบัปเป้มาร์กินโยสเฟสเนลคิมพิมเบ้และอัชราฟฮาคิมีรวมไปถึงมาโกเวเรติก็ได้ใส่เปิดตัวชุดแข่งนี้ด้วยแต่นั้นเรื่องนี้ดันเกิดประเด็นดราม่าเนื่องจากเมสซี่เป็นนักเตะของแปชแชร์และทำให้แฟนคลับโรนัลโดไม่พอใจกับการที่เห็นคำว่าโกสอยู่บนเสื้อของสตาร์ชาวอาร์เจนตินางานนี้บรรดาติ่งของพี่โดก็เลยแสดงความเห็นในเชิงลบผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นโรนัลโดอยู่บนเสื้อแข่งของแปชแชร์ตามมาด้วยโรนัลโดคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลตัวแทนไอดอลของเขา CR7 พวกเขากำลังสรรเสริญเชิดชูโรนัลโด CR7 ไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับแปชแชร์หรือ CR7 คือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลตัวจริงแล้วทำไมพวกเขาถึงโฆษณาเมสซี่ในฐานะนักเตะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่เขาคราวนี้เมสซี่อำลาบาร์เซโลนาสโมสรที่เขาอยู่ค้าแข่งมาตั้งแต่เป็นนักเตะระดับเยาวชนและย้ายมาเล่นทีมบาร์เดอร์แพลนด้วยผลงาน6ประตูกับอีก15แอสซิสต์จากการเล่น26แมตช์ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเอิงในซีซั่นที่ผ่านมาคริสตอฟเกาติเย่จะเดินทางไปยังสนามซ้อมของแฟชั่นเพื่อเตรียมตัวช่วงพรีซีซั่นในวันจันทร์หน้าตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสเกาติเย่แยกทางจากนี้อย่างเป็นทางการแล้วหลังสโมสรประกาศแต่งตั้งลูเซียนฟาฟทำหน้าที่เทรนเนอร์ใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยตอนนี้เกาติเย่กำลังรอให้แปรแชร์จัดการเรื่องยกเลิกสัญญามาริเซโอโปเชติโน่ให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะทำการประกาศเปิดตัวกุนซือคนใหม่แห่งทีมปาร์ตี้แบงค์คนต่อไปล่าสุด RMC รายงานว่าเกาติเย่กำลังรอรับฟังข่าวดีที่บ้านของตนและพร้อมเดินทางไปปารีสทันทีหากได้รับการติดต่อซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์หรือช้าสุดวันจันทร์หน้าที่ผ่านมาเกาติเย่เริ่มมองหาที่พักในบริเวณกรุงปารีสโดยเรื่องดังกล่าวดำเนินการผ่านทางสโมสรที่จัดการให้ทุกอย่างเสร็จสรรพกุนซือวัย55ปีกลายมาเป็นกุนซือเบอร์หนึ่งที่แปชแชร์ต้องการตัวซึ่งมาจากการผลักดันของลุยคัมโปสที่ปรึกษาของสโมสรอันเตโรเอลิเกในฐานะตัวแทนของแปชแชร์ยังคงดำเนินการเจรจากับปินิซาวีถึงโอกาสดึงโรเบิร์ตเลวรัฟสกี้ไปร่วมทัพหัวหอกวัย33แสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากบาเยิร์นมิวนิกโดยมีจุดหมายที่บาร์เซโลนาแต่ทางสโมสรดังจากสเปนยังคงไม่สามารถตกลงค่าตัวกับเสือใต้ได้สำเร็จเมื่อวันพุธที่ผ่านมาฟุตแมกกาโต้รายงานว่าอันเตโรเอลิเกในฐานะผู้อำนวยการของปารีสแซงต์แชร์แมงยังคงติดต่อกับปินิซาวีตัวแทนของกองหน้าชาวโปแลนด์ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการย้ายมาเล่นในทีมปาร์ตี้แบงค์แม้ทางนักเตะต้องการไปอยู่กับบาร์ซ่ามากกว่าแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรที่ยังเป็นปัญหาบวกกับข้อเสนอของบาร์ซ่าซึ่งไม่ลงตัวตามที่บาเยิร์นมิวนิกต้องการแถมกินเวลามาอย่างยาวนานทำให้แปรแชร์พร้อมเข้าไปสอดแทรกทุกขณะสื่อแดนน้ำหอมเชื่อว่าแปรแชร์วาดฝันแผนงานอันน่าตื่นตาโดยพร้อมจับคู่เลวานลาตาคายกับเคลียนเอ็มบัปเป้ด้วยระบบการเล่น 3-5-2 ในซีซั่นถัดไปโซเคียรามอสปากกันหลังของปารีสแซงต์แชร์แมง
ถูกแฉว่าเคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากลุยส์รูบิเลสเพื่อผลักดันสู่การคว้าบัลลังก์ดอร์ปี2020สื่อเมืองกระทิงนำคลิปเสียงสนทนาระหว่างเซอร์เคียรามอสกับลุยส์รูบิเลสในช่วงซัมเมอร์ปี2020ที่อดีตกัปตันเรอัลมาดริดบอลให้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนช่วยเขาคว้ารางวัลบัลลังก์ดอร์ปีดังกล่าวจากการรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาการสนทนาเกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2020ไม่นานนักหลังจากที่เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลีกเมืองกระทิงในซีซั่น 2019-2020 และรามอสก็มีส่วนสำคัญกับความสำเร็จดังกล่าวจนคาดหวังถึงการคว้าบัลลังก์ดอร์คุณรู้ไหมผมไม่เคยขออะไรจากคุณเลยแต่ถ้าผมต้องการทำมาในวันนี้นั่นก็เป็นเพราะผมคิดว่านี่เป็นปีที่พิเศษสำหรับการดำเนินการที่ผมได้ส่งมอบไปผมต้องการให้ทุกคนช่วยเหลือผมในทุกวิธีทางที่คุณสามารถทำได้และใช้คอนเนคชั่นของคุณที่อยู่ฟ้าเชื่อมโยงกับบัลลังก์ดอร์ผมอยากจะขอบคุณไปตลอดชีวิตซึ่งมันไม่เพียงพอสำหรับผมแต่นั่นเป็นเพราะผมคิดว่าฟุตบอลสเปนคู่ควรกับมันมากก่อนโรเบเลสจะตอบว่าเขาเชื่อว่ารามอสคู่ควรกับบัลลังก์ดอร์และยังอวยพรให้กองหลังของเรอัลมาดริดโชคดีบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าการคว้าบัลลังก์ดอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาแต่ยินดีจะช่วยรามอสทุกวิธีทางที่เขาทำได้อย่างไรก็ตามการมอบรางวัลในปีดังกล่าวถูกระงับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ปูดเชลซีหูผึ่งหลังแพ้แชร์เตรียมปล่อยเนย์มาร์สโมสรฟุตบอลปารีสแซงต์แชร์แมงทีมดังแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสได้แสดงความประสงค์ต่อเนย์มาร์จูเนียร์ว่าไม่ต้องการเขาให้อยู่ในถิ่นป้าเรือแปลงอีกต่อไปและพร้อมจะปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจาก RMC Sport สื่อในฝรั่งเศสสถานการณ์ดังกล่าวของเนย์มาร์ที่แพ้แชร์ทำให้เจ้าตัวต้องเป็นข่าวเกี่ยวโยงกับบิ๊กทีมอย่างเชลซีทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม้ว่าเชลซีจะอยู่ระหว่างกระบวนการปิดดีลราฟินญาจากลีดส์ยูไนเต็ดและไรฮีมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตาม RMC ชี้ว่าสตาร์บราซิเลียนวัย30ปีเปิดโอกาสในการย้ายสังกัดหลังจากการให้สัมภาษณ์ของนัสเซอร์อัลเคเลฟีประธานสโมสรที่ระบุว่าต้องการให้เขาทุ่มเทให้กับทีมมากกว่านี้อีกเท่าตัวการย้ายทีมของเนย์มาร์ในซัมเมอร์นี้จะเป็นไปได้หรือไม่นะหรือสิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้ตอนนี้ก็คือเราคาดหวังว่านักเตะทุกคนจะทำได้ดีขึ้นมากกว่าซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาต้องทำให้ได้ 100% เห็นได้ชัดว่าปีที่แล้วเราดีไม่พอที่จะไปให้ไกลกว่าเดิมเป้าหมายสำหรับฤดูกาลหน้าของเราชัดเจนทำงานทุกวันแบบ 200% อุทิศตนให้กับยูนิฟอร์มนี้ทำให้เต็มที่และเราจะได้เห็นผลงานรายงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเลอปาริเซียงสื่อในฝรั่งเศสที่ระบุว่าเนย์มาร์รู้สึกไม่สบายใจกับต้นสังกัดและมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะแยกทางกันโดยมีเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่จับตาสถานการณ์ของแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดฟุตแมนเกโต้รายงานแพ้แชร์เกทับเอซิมิลานทั้งในส่วนค่าตัวและค่าแรงเพื่อหวังปาดหน้าดึงเรนาโต้ซานเชสก่อนหน้านี้เรนาโต้มีข่าวว่ากำลังจะย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงดำแต่หลังจากนั้นปารีสแซงต์แชร์แมงลงสนามหวังปาดหน้าแย่งตัวไปครองและสถานการณ์กลับเอ็นเอียงมาทางแชมป์ลีกเอิงมากยิ่งขึ้นซื้อแดนน้ำหอมระบุสาเหตุสำคัญมาจากข้อเสนอของแปรแชร์ดีกว่ารอสเซนอรี่เป็นอย่างมากทั้งในแง่ค่าตัวที่ให้มากถึง20ล้านยูโรต่างจากมิลานที่พร้อมจ่ายแค่15ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก3ล้านให้ลิวอีกทั้งยังมีส่วนในสัญญานักเตะซึ่งทางมิลานตกลงจ่ายเรนาโต้ 4.5 ล้านยูโรต่อปีแต่ปารีสทุ่มแหลกจ่าย6ล้านยูโรต่อปีให้กับกองกลางรายนี้เรื่องดังกล่าวทำให้สื่อมองว่าเรนาโต้ซานเชสสนใจย้ายไปอยู่ในถิ่นป้าเรือแปลงมากกว่าเพราะนอกจากข้อเสนอที่ดีจากฝั่งแพ้แชร์กำลังจะแต่งตั้งคิซอฟเกาติเย่อดีตเจ้านายเก่าที่ลิวมาทำหน้าที่กุนซืออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ริวประกาศแต่งตั้งปาโลฟอนเซกาเข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2024อดีตกุนซือปอร์โตและโรม่าไม่รับงานมาตั้งแต่แยกทางกับมะป่าเหลืองแดงเมื่อจบฤดูกาล 2020-2021 โดยนายใหญ่ชาวโปรตุเกสได้เซ็นสัญญา2ปีกับริว
การเป็นโค้ชคนใหม่ของริวถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผมผมทราบดีว่าการได้รับเลือกให้ทำงานกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่นั้นฝรั่งเศสซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานและผลงานที่น่าประทับใจ